The banking secrecy is no secret. The banking secrecy is a normal secrecy or a normal confidentiality you find in a lot of branches. You have the doctor's secrecy, you have the secrecy of the lawyer, which has as a purpose to protect the client or the patient about knowledge from third person who have no reason to know what is going on. The secrecy is a way to protect the client of the bank. That's all. ในหนังเจมส์บอนด์เรื่องหนึ่ง World is not enough ถ้าจำได้เนี่ยจะมีบทสนทนาบทหนึ่งระหว่างตัวเจมส์บอนด์กับนายแบงค์เจมส์บอนด์ยังเชื่อเลยอ่ะเอาง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันSo good of you to come see me, Mr. Bond, particularly on such short notice. If you can't trust a Swiss banker, what's the world come to? James Bond เนี่ยเขาก็ไปบอกนะคะกับธนาคารสวิสค่ะบอกว่าแม้ถ้าเกิดว่าไว้ใจในธนาคารสวิสไม่ได้เนี่ยโลกนี้ก็คงจะวิกฤตแน่ๆหรือว่าโลกนี้ก็คงจะมีอะไรอย่างอื่นที่เชื่อถือไม่ได้แล้วละมั้งหมดแล้วละมั้งถ้าเกิดเรามาเชื่อถือธนาคารสวิสไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นหนังหลายเรื่องเลยที่จะมีเกี่ยวกับสายลับเกี่ยวกับปฏิบัติการลับเนี่ยสวิสอะเคาท์จะต้องมาเกี่ยวข้องอย่างในหนังอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก่อการร้ายมิวนิกจำได้นะครับค่ะในหนังมิวนิกเนี่ยนายกรัฐมนตรีอิสราเอลโกลด์เมร์ก็ส่งทีมสังหารเพื่อจะไปฆ่าชาวปาเลสไตน์กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Black September Let me remind you Ali Hassan Salame he invented Black September he is the architect of the Munich murders Forget peace for now we have to show them we're strongแล้วในนั้นแหละในหนังนี่แหละนายกของอิสราเอลเนี่ยก็จะต้องใช้เงินเนี่ยผ่านบัญชี Swiss account ด้วย You'll open two accounts at the Union de Banque Suisse in Geneva on Rue du Commerce operational funds in one box in the other your salary which you don't take till the mission ends when you get what accumulates also for each of your men you open an account for his salary in the operational funds boxWe will deposit $250,000. You take it out. We put more in. จะใช้เงินเนี่ยถ้าผ่านธนาคารปกติก็ตรวจสอบได้ฉะนั้นต้องผ่าน Swiss account ซึ่งไม่สามารถจะไปจับต้นชนปลายได้ว่าเงินนี้มาจากไหนแล้วก็ไปจบที่ไหนด้วยเป็นการกลบเกลื่อนร่องรอยของอาชญากรรมได้ We have 11 Palestinian names. Each had a hand in planning Munich.You're going to kill them, 11 men, one by one. They're all in Europe now. You'll stay there as long as it takes. You're not going to give me any information? We deposit money from a fund that doesn't exist into a box we don't know about in a bank we never set foot in. We can't help you because we never heard of you before. You do what the terrorists do.ความลึกลับนะคะของธนาคารสวิสเหล่านี้เนี่ยก็คือมาจากการออกพระราชบัญญัติ Swiss Banking Act นะคะในปีค.ศ.1934หรือว่า73ปีที่แล้วค่ะมีการปกป้องข้อมูลของลูกค้าเป็นที่สุดเลยนะคะโดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าจะกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเองรัฐบาลต่างประเทศก็เลยทำให้คนที่นำเงินมาฝากเนี่ยมีความอุ่นใจขึ้นนะคะยกเว้นเสียแต่ว่ามีหมายศาลขอตรวจสอบบัญชีหรือว่าต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนะคะI'm afraid each key is paired with a 10-digit number known only to the account bearer. I hope you manage to remember it.A single wrong entry disables the system. You're looking for two criminals. You came to the right place. All criminals here. แต่ว่าสำหรับคนไทยเองนะคะถ้าเกิดว่านึกจะไปเปิดบัญชีที่ธนาคารสวิสเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้นะคะกฎเกณฑ์เมืองไทยเนี่ยไม่เอื้อแบบนั้นผมมีเงิน20ล้านเนี่ยผมจะขอแบงค์ชาติไปฝากเงินเขาไม่ให้นะส่วนใหญ่คนไทยที่มีเงินไปฝากพวกแบงค์ก็จะมีแหล่งเงินได้จากต่างประเท
เทศถ้าถามว่าใครเป็นคนที่ต้องการจะไปเปิดบัญชีลับแบบ Swiss Account นี่บ้างนะครับไม่ใช่แค่นักธุรกิจไม่ใช่แค่คนที่เป็นนักการเมืองและโกงเงินประชาชนแล้วก็ต้องการจะซ่อนจากประชาชนเจ้าของเงินทั้งหลายนะครับก็บอกว่าคู่สมรสที่ต้องการจะซ่อนเงินจาก แฟนจากภรรยาจากสามีหรือจากครอบครัวก็จะแอบไปฝากที่นั่นได้นั่นหนึ่งนะครับสองก็คือเงินที่โกงมาอันนี้ชัดเจน คุณยักยอกมาคุณทำยังไงถึงไม่มีใครรู้คุณไปแอบซ่อนไว้ใน Swiss Account หรือว่าเมื่อคุณไปฝากแล้วหรือว่าคุณมีเงินที่ต้องการแปรสภาพไปฟอกให้มันสะอาดคุณก็ไปฝากที่นั่นก่อนแล้วก็โอนไปที่อื่นซื้อข้าวซื้อของอย่างอื่นแล้วก็กลับมาเป็นเงินสะอาดนั่นเป็นวิธีการนึงที่เขาใช้ Swiss Bank Account ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ยังเพื่อป้องกันการถูกยึดทรัพย์ด้วยสมมติว่าคุณถูกศาลเตรียมจะประกาศให้คุณเป็นคนล้มละลายเนี่ยก่อนหน้าจะมีคำสั่งศาลคุณโอนเงินไปก่อนนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการจะหนีกฎหมายนะครับแล้วก็ยังมีแน่นอนพวกที่ต้องการเลี่ยงภาษีคุณมีสตางค์เยอะคุณไม่อยากจะเสียภาษีคุณก็โอนเงินออกไปแล้วก็อ้างว่าคุณไม่ได้มีเงินจำนวนที่เขาเชื่อว่าคุณมีนะครับBut then there are a lot of perceptions concerning saying dictators opening accounts in yes. Swiss banks yes. or money laundering, drug mm-hmm. dealers. We have seen too much of the Hollywood movies, but that's the impression that we got from yeah. Swiss banks. Yeah. Is that, are those things true though? No, they are not true. If there are signs that there is money laundering, there is unclear money, then Switzerland, the bank, also have to handle. แต่หลายคนก็บอกว่าอย่ามองว่า Swiss Account หรือว่าสิ่งที่เขาให้ความสะดวกสำหรับคนมีสตางค์เนี่ยเป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไปกลับมาครับตอนหน้าจะไปดูครับว่า กฎกติกาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีแต่สำหรับไปส่งเสริมคนทำชั่วหรือเปล่ามีอะไรไหมที่มันน่าจะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับที่หลบซ่อนภาษีเหล่านี้นะครับและไม่ต้องไปไกลถึงหมู่เกาะแล้วล่ะครับใกล้ๆบ้านเราก็เริ่มจะมีความสะดวกเช่นที่ว่านี้ครับ